การเลือกตั้งในเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้นะครับไม่เพียงผู้ใหญ่เท่านั้นที่ตื่นตัวกับการออกไปใช้สิทธิ์แต่ว่าเยาวชนเองก็มีความสนใจนะครับโดยเฉพาะเยาวชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือพวกเขาอยากมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางของการเมืองในอนาคตและอยากจะเห็นความเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นของประเทศไทยนะครับติดตามรายงานจากนักข่าวพลเมืองเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษครับสิหอดมือเลือกตั้งลงคะแนนเสียงในเดือนกรกฎาคมเครือข่ายเยาวชนจาก4จังหวัดในภาคอีสานได้มารวมพูดคุยถึงสถานการณ์บ้านเมืองโดยเฉพาะในภาคอีสานซึ่งเป็นบ้านของเฮาเองพอคิดว่าเรื่องนี้บ่แม่นเรื่องของผู้ใหญ่เท่านั้นแต่พวกเฮาอยากมีส่วนร่วมในการมองทิศทางการเมืองของประเทศไทยนำก็มองว่าการเลือกตั้งก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งของระบอบประชาธิปไตยนะครับก็อยากเห็นประเทศเดินไปข้างหน้านะครับก็อยากให้ผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเลิกทะเลาะกันได้แล้วเพราะว่าถ้าอยากให้บ้านเมืองเดินไปข้างหน้าเราบางทีเราก็ต้องยอมฟังซึ่งกันและกันแล้วก็ต้องยอมรับในเสียงส่วนใหญ่ประเทศเราถึงจะเดินไปข้างหน้าได้สิ่งที่เยาวชนหลายคนอยากเห็นก็คือรัฐบาลชุดใหม่ที่มาจากการเลือกตั้งที่สามารถแก้ไขปัญหาบ้านเมืองได้ตรงจุดหรือบอและการลงพื้นที่หาข้อมูลเพื่อสำรวจสภาพปัญหาในชุมชนต้องเป็นไปอย่างต่อเนื่องและจริงจังโดยเฉพาะเรื่องของกิจกรรมที่สร้างสรรค์และการศึกษาของเยาวชนถ้าเกิดว่าเราถึงรัฐบาลในส่วนนี้จะเป็นคนแค่ในเมืองนะคะเป็นคนในกรุงเทพเป็นแสบเป็นคนในเมืองถ้าเกิดว่าถ้าว่าเป้าหมายนโยบายเพิ่นมาสิบอกถึงว่าสามารถพัฒนาชุมชนให้ความยากจนหายไปสิเนาะค่ะแต่ว่าหนูคิดว่าถ้าเบื้องจากที่ผ่านๆมาก็คือคนที่เป็นรัฐมนตรีเองหรือว่าเป็นคนที่อยู่ในรัฐบาลเองเนี่ยจะบ่ค่อยได้ลงมาในชุมชนแบบเนี้ยก็เลยบ่ฮู้ขึ้นจริงๆของชุมชนแล้วก็แก้ไขปัญหาบ่ถูกจุดรัฐบาลในฝันของผมนะครับคืออยากให้เขาช่วยเหลือในด้านกิจกรรมของเยาวชนให้เยาวชนได้มีกิจกรรมแล้วก็มีรายได้นะครับคือรายได้ในที่นี้ก็คือทำกิจกรรมแล้วมีเงินที่จะไปช่วยเหลือครอบครัวอะไรเงี้ยอยากให้รัฐบาลเขาช่วยเหลือในด้านกองทุนที่จะมีเหมือนกับธนาคารเด็กเนี่ยให้เด็กมีเงินทุนในการเล่าเรียนสิ่งที่เยาวชนอยากเห็นคงสิเป็นจริงได้ถ้าหากผู้ใหญ่ที่กำลังจะก้าวเข้ามาบริหารประเทศมีแนวคิดและใส่ใจกับบ้านเมืองอย่างจริงจังและสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นพวกเฮาหวังว่าการเลือกตั้งเทื่อนี้คงบ่แม่นแค่การไปย้อนบัตรในคู่หากาเบอร์ที่มักที่ชอบเพียงอย่างเดียวเฮาขอให้ผู้ใหญ่ทุกคนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งซอยพิจารณาคนที่ดีแทนเยาวชนอย่างพวกเฮานำเด้อนักข่าวพลเมืองจังหวัดศรีสะเกษรายงาน